ไพ่ใบที่5ของไพ่จุดเทียน2นะคะมาดูองค์ประกอบกันก่อนเลยอันดับแรกองค์ประกอบมีอะไรบ้างจุดเด่นของไพ่ใบนี้นะคะก็คือเด็กที่สวมมงกุฎกำลังจะทำการเป่าเค้กนะคะโดยมีคุณพ่อคุณแม่ยืนอยู่ข้างๆแล้วก็คอยบอกว่านะคะอธิษฐานจิตก่อนสิใช่ไหมเวลาเราจะเป่าวันเกิดก็ต้องบอกว่าอธิษฐานจิตก่อนนะคิดถึงเรื่องดีๆนะแล้วค่อยเป่าเค้กหลับตาแล้วค่อยเป่าเค้กใช่ไหมคะก็จะเป็นประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูจากองค์ประกอบนี้แล้วเนี่ยเป็นในเรื่องของการเฉลิมฉลองการได้รับโอกาสพิเศษอะไรบางอย่างนะคะแล้วก็ดูเหมือนจะมีความสุขด้วยนะคะเป็นคนสำคัญเด็กคนนี้เป็นคนสำคัญพ่อแม่ให้ความสำคัญพ่อแม่ให้การดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษนะคะเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของความสุขการเฉลิมฉลองเป็นเรื่องของวันสำคัญนะคะมาดูในรายละเอียดของคำถามถ้าสมมติว่าถามเรื่องของการเงินล่ะการเงินจะเป็นยังไงบ้างอาจจะได้โบนัสอาจจะได้สวัสดิการดีๆอาจจะได้รับของฝากอาจจะได้เงินก้อนหนึ่งนะคะเริ่มต้นการลงทุนอะไรบางอย่างหรือเปล่ามีผู้ใหญ่คอยสนับสนุนคอยเป็นกำลังใจให้ในเรื่องของการเงินนะคะแต่ในอีกแง่หนึ่งนะคะก็อาจจะเป็นว่ามีการเสียเงินไปกับการงานเลี้ยงเฉลิมฉลองอะไรบางอย่างนะคะการงานราคาการงานก็เป็นที่รักของผู้ใหญ่นะคะได้รับการดูแลเอาใจใส่จากผู้ใหญ่มีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือให้การสนับสนุนอาจจะได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือธุรกิจล่ะธุรกิจก็กำลังเจริญเติบโตเพราะว่ามีการเฉลิมฉลองแสดงว่าธุรกิจเนี้ยมีการเจริญเติบโตดีขึ้นนะคะความรักสำหรับคนมีคู่ความรักสำหรับคนมีคู่ก็เป็นคนสำคัญของคนรักคนรักให้การดูแลเอาใจใส่ดีนะคะอบอุ่นนะคะให้ความสำคัญกับเรานะคะแล้วคนโสดล่ะคนโสดตอนนี้ยังไม่คิดจะมีคู่นะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ให้ความสำคัญกับครอบครัวนะคะจะเป็นประมาณนี้สุขภาพล่ะระวังนะเค้กก้อนโตอย่างนี้นะคะของหวานแบบนี้ระวังอ้วนง่ายนะคะเป็นโรคอ้วนนะคะโรคเบาหวานนิดนึงนะคะหรือว่าอาจจะแบบอาจจะช่วงจิตใจสุขภาพของจิตใจก็อาจจะเอาแต่ใจตัวเองนิดนึงช่วงนี้เป็นเพราะว่าฉันได้รับการให้ความสำคัญนะนะคะระวังนิดนึงเรื่องเอาแต่ใจตัวเองเนาะตำแหน่งล่ะตำแหน่งนะคะก็ที่ห้องจัดเลี้ยงห้องครัวร้านอาหารนะคะถามหาเลขเด็ดล่ะก็อายุของลูกดวงหรือวันเดือนปีเกิดของลูกดวงที่คุณทำนายอยู่นะคะประมาณนั้น